ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่21มิถุนายน2555เรามองตลาดหุ้นไทยในวันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อนะคะอาจจะอ่อนตัวลงในช่วงแรกหลังจากที่ผ่านพ้นในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไปเรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้ก็ผลปรากฏออกมาว่าเฟดก็ทำตามที่ตลาดคาดไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการประกาศต่ออายุมาตรการตัว Operation Twist ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็ทบทวนกันนิดนึงสำหรับตัวมาตรการตัวนี้นะคะก็คือเป็นการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นนะคะประเภทที่มีอายุไม่เกิน3ปีแล้วก็นำเงินมาซื้อตัวพันธบัตรระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปในปริมาณเท่ากันนะคะโดยเฟดได้ประกาศด้วยว่าจะมีการเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวมูลค่า 2.67 แสนล้านเหรียญ นะคะจนถึงสิ้นปีนี้นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็ต้องยอมรับว่า อยู่ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของปัญหานี้ของทางด้านยุโรปนะคะก็แต่ยังคงคาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงเติบโตอยู่ในระดับปานกลางนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่มีการปรับลดตัวคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวนะคะสองตัวที่เป็นตัวสำคัญที่คนจับตาดูอยู่ก็คือเรื่องของ GDP แล้วก็ตัวอัตราการว่างงานนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยสหรัฐมีการประกาศปรับลดคาดการณ์เดิมที่เคยทำไว้เมื่อครั้งก่อนในเดือนเมษายนนะคะโดย GDP ในปีนี้นะคะปรับลดลงมาที่ 1.9 ถึง 2.4% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ 2.4 ถึง 2.9% นะคะพร้อมกับปรับลดในส่วนของ GDP ในอีก2ปีข้างหน้าด้วยนะคะส่วนตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะคาดการล่าสุดก็คือที่ 8-8.2% สำหรับปีนี้นะคะจากครั้งก่อนที่เคยคาดว่าอัตราการว่างงานจะลดลงไปมากกว่านี้นะคะที่ 7.8-8% นะคะตรงนี้ก็อาจจะยังคงให้ภาพที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะแต่ในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าตลาดอาจจะตอบรับในเชิงลบนะคะผลบวกต่อเรื่องของตลาดทุนอาจจะมีไม่มากเพราะว่าออกมาค่อนข้างเป็นมาตรการที่ดูเป็นไปตามคาดนะคะของตลาดในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่มี QE ซึ่งคนคาดหวังว่าจะมีสภาพคล่องใหม่เข้ามาในตลาดตรงนี้นี่ก็ดูเหมือนว่าปัจจัยในเชิงบวกก็ดูไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยในช่วงระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะจากความคาดหวังเรื่องของสภาพคล่องที่ดูอาจจะผิดหวังไปเล็กน้อยที่ไม่ได้มีเพิ่มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยผลกระทบในเชิงลบอาจจะมีอยู่บ้างแต่เราไม่ได้มองตัวดาวไซด์มากนักนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูเลวร้ายมากแต่ว่าก็คงต้องอยู่ที่การจับตาดูความคืบหน้าของตัววิกฤตนี้ของทางด้านยุโรปนะคะผลกระทบเชิงลบอย่างนี้ตรงนี้ต้องมีต่อแน่นอนแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราคาดว่าน่าจะตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะต้องมีการออกมาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไตรมาสที่3นะคะตัว QE เพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่ในใจของนักลงทุนต่อไปนะคะเพียงแต่จังหวะเวลาในระยะสั้นตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะในแง่ของค่าเงินดอลลาร์นะคะในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยดีดตัวแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นสาเหตุเรื่องของการอ่อนตัวลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเช้านี้ตัวดัชนีดอลลาร์นะคะอยู่ที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 81.558 นะคะจากวันนี้ที่ปิดที่ 81.44.499 จุดนะคะส่วนค่าเงินบาทเราก็แน่นอนว่าดอลลาร์แข็งค่าบาทเราก็อ่อนลงมานะคะอยู่ที่ 31.57 บาทต่อดอลลาร์นะคะในช่วงสั้นก็ต้องถือว่า เริ่มที่จะขาดปัจจัยใหม่ในเชิงบวกเข้ามากระตุ้นการฟื้นตัวต่อของตลาดนะคะเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวเรามองว่าน่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อไปเพื่อรอปัจจัยใหม่นะคะวันนี้เราก็มองแนวรับที่1166ถึง1158นะคะแนวต้านที่1180ถึง1188นะคะกรอบถ้าเป็นกรอบแคบก็จะอยู่ระหว่าง1166ถึง1180นะคะก็การกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยก็คงจะต้องเลือกเทรดหุ้นรายตัวไปก่อนนะคะกลยุทธ์หลักยังอยู่ที่การขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะวันนี้อาจจะให้คัทลอสตัวไทยออยล์ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ถือต่อ4ตัวนะคะคือตัว CPF Advance BBLแล้วก็ตัวสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะปรับหุ้นตัวไซส์เล็กลงมาหน่อยเข้ามานะคะคือตัว SF นะคะตัวสยามฟิวเจอร์นะคะตัวนี้เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เรามองแนวโน้มในอนาคตในระยะกลางขึ้นไปค่อนข้างที่จะดีนะคะมองความผันผวนของรายได้ค่อนข้างต่ำนะคะอิงจากเรื่องค่าเช่าเป็นหลักนะคะแล้วก็ตัวโครงการเมกะบางนาเนี่ยก็จะกำไรจากตรงนี้ก็จะเข้ามาเต็มที่ในช่วงของไตรมาสที่3นะคะถึงแม้ว่าไตรมาสที่2จะเข้ามาค่อนข้างน้อยนะคะก็อาจจะมีผลกระทบบ้าง
แต่ในระยะยาวนี้ถือว่าค่อนข้างดี Fair Value อยู่ที่ 9.50 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่ 8.40 นะคะแนวรับที่ 7.90 แล้วก็คัทลอสที่ 7.70 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ